สวัสดีครับวันนี้พบกับรายการครัวนิซี่ซี่ตรงเนี้ยมีปลาเยอะฮะเราก็เลยกะว่าจะมาย่ามเบ็ดกันมาลุ้นด้วยกันนะฮะ1 2 3เย้โอ้ยังขึ้นลูกอุ้มลูกอุ้มซะเนาะเนี่ยฮะอร่อยสิโอ้โหเนี่ยสุดยอดจริงเลยปลาชนิดนี้จะพบในบ่อเลี้ยงปลาของไอ้ตาสมอนฮะกล้วยฝักยาวพืชหายากมากอุตมอนเนี่ยหน้าเล่าเนี่ยมีหลายนะฮะมีเยอะมากกล้วยฝักยาวฮะโอ้นี่สิมันแดงอะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักมันแดงมันแดงเนี่ยโอ้โหพระเจ้าตัวใหญ่มากโอ้โหว่าการมาทุ่งนาครั้งนี้เราได้ปลาหมึกน้ำจืดด้วยนี่สิผมจะตำกล้วยฝักยาวแกล้มปลาย่างนี่สิไอ้เฮ้ยย่างโดยที่เราไม่ต้องปรุงเราจะชิมรสชาติแบบธรรมชาติของมันอันนี้ปลาหมึกซาบะถ้าเป็นปลานามาก็ไปจิ้มปลานามาไปจิ้มปลานามาสิเชื่อโมลีเราก็จะทำการย่างแบบไม่ต้องปรุงฮะไม่ต้องปรุงไม่มีการปรุงใดๆใส่แบบกินรสชาติแบบธรรมชาติแต่อันนี้ใส่พอประมาณฮะเฮ้ยโอ้ตัวพิสูจน์บอกว่าในนาแห่งนี้จะมีผักที่บอกว่าหาเก็บได้ยากมากรู้สึกว่าผมเจอแล้วฮะโอ้ผักสลัดนี่สิตำกล้วยฝักยาวฮะเราก็จะเทลงค่อยๆเทลงไปนะฮะว้าวแล้วเราก็ได้แล้วฮะตำกล้วยฝักยาวซี่ซี่เราจะมาชิมเป็นครั้งแรกของโลกกันนะครับว่าเมนูนี้จะรสกันแค่ไหนฮะมาขอพูนๆแล้วกันหิวข้าวมากครับตอนนี้เดี๋ยวชิมปลาหมึกฮะครับส้มตำโอ้เป็ดตั้งแซ่บฮะแซ่บฮะสุดยอดเลยเมนูน่ะเมนูตำกล้วยฝักยาวกับปลาทูน่าฮะเป็นเมนูที่แบบหากินกันง่ายๆฮะทำกันได้ง่ายๆทำได้ทุกที่ฮะแต่อร่อยยิ่งเป็นบรรยากาศทุ่งนาอย่างนี้ด้วยก็แห้งแซ่บครับเจอกันใหม่นะอีพีหน้าจะทำอะไรติดตามมาด้วยทางช่องซีมีนะครับขอลาก่อนวันนี้กินปลาทูนาแล้วก็ต้องลาด้วยปลานำมา